refresh rate หรือความลื่นไหลในมือถือนะครับว่ามีผลกับการใช้งานแบตเตอรี่จริงหรือไม่เรามาดูกันสั้นๆครับ refresh rate หรือหลายคนจะเรียกว่าความสัมผัสที่ sensitive ของหน้าจอนะครับตอนนี้ก็มีในเรื่องของระดับ120 90และ60ให้เลือกนะครับแต่ว่าแบบไหนที่จะประหยัดไฟที่สุดและคุณจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอย่างตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับเป็น120เนี่ยความที่ลูกบอลมันกิ้งออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับ60เฟรมเรทอย่างชัดเจนก็คือลดการกระตุกซึ่งมีผลกับการเล่นเกมอย่างมากการแสดงผลแบบนี้ก็มีผลกับแบตเตอรี่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณให้ refresh rate มีความเร็วที่มากเท่าไหร่ก็จะมีผลต่อแบตเตอรี่ที่ทำให้แบตเตอรี่นั้นหมดได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นก่อนปรับค่า refresh rate เราควรจะดูว่าเฮ้ยเราใช้อะไรอยู่ถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเกมเนี่ยคุณสามารถปรับเป็น120เฮิรตซ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นการใช้งานทั่วไปแนะนำว่าเป็น60ซึ่งมือถือหลายค่ายก็เริ่มทำเป็นแบบ adaptive ก็คือปรับเองและวิธีประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดในมือถือในสมัยนี้ก็คือเลือกใช้ refresh rate ที่เหมาะสมแล้วก็รูปแบบของแอปพลิเคชันที่ลงตัวหรือหาฟีเจอร์ Adaptive นะครับซึ่งจะต้องเป็นฮาร์ดแวร์เท่านั้นก็จะเป็นมือถือบางรุ่น